ปปปศูนย์ควรจะไปเช็คไอ้พวกฟอกเงินสองควรจะไปเช็คอาชญากรรมไอ้พวกคนจีนที่มันฟอกเงินทำไปทำมาเอ้าประธานหายเลขาก็หายไปด้วยกูไม่เคยมาเลยครับมึงว่าไปตามสบายเดี๋ยวกูเคลียร์กับมันทีหลังไอ้สัสไอ้มึงไม่รู้หรอว่าไอ้สำนักงานปปงเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นอะไรแล้วมันเปลี่ยนชื่อไปแล้วมันไม่ใช่ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมันเปลี่ยนเป็นป้องปิงเงินป้องปิงเงินมึงปล่อยให้จีนเท้าขึ้นลงขึ้นลงแล้วมึงก็ไปไถเงินเขามึงไถเขาก็ไปจี้เข้ามาแหละภาษาคุกอย่างผมเรียกว่าจี้มาโอ้โหมึงคิดเหรอมึงจะรอดชีวิตไปได้ควายปปง.และไอ้นี่มึงอะไรเนี่ยมึงไปให้เขาติดที่หน้ารถไอ้ลิ้นหลงไอ้ลิ้นหลงถ่ายกับไอ้ตู้ฮาวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ2562ถึง2564ที่รถตู้คันนี้บัตรอนุญาตผ่านชื่อผู้ใช้พลตำรวจตรีปิยะพันธ์ไปติดที่รถตู้ขอไอ้ลิ้นหลงได้ไงมึงเป็นประธานนะบอร์ดปปง.นะไอ้ปิงไอ้ปิงมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงเอาของคุณไปติดอย่างนี้เนี่ยมันเสียหายนะเว้ยมึงขับไปไหนไปเฮ้ยมึงจะเคลียร์หรือเปล่ามึงเดี๋ยวขยายผลนะโดนฟอกเงินนะอยากสอบเส้นทางการเงินหรือเปล่าเดี๋ยวโดนนะเอามาเคลียร์เร็วผมจำเป็นต้องพูดให้ชัดๆเพราะว่าจะฟ้องผมเหรอระวังดีๆนะทีเด็ดผมยังอีกเยอะไอ้ฮาวไอ้มาสลับกันเดินขึ้นลงสำนักงานปปง.เสียหายหมดไอ้สันดานเสียมึงปล่อยให้จีนขึ้นออฟฟิศมึงปปง.ขึ้นเป็นว่าเล่นจนพนักงานเขาทนไม่ไหวผมเสนอทางลงให้คุณ1ลาออกซะ2ออกไปออกไปออกไปออกให้หมดเลยทั้งไอ้ตัวแทนจีนสีเทานะไอ้ยาวมึงไปด้วยเลยถ้ามึงไม่ไปกูเอามือถือที่มึงคุยกันมาโยงจับโยงมึงชิบหายวายวอดมึงไม่ได้มีบ้านอยู่ในเมืองไทยอีกเรื่องหนึ่งที่ยังร้อนแรงต่อไปก็คือเรื่องของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ซึ่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือจะเกือบ2เดือนที่ผ่านมานั้นได้เปิดศึกกับผู้มีอำนาจในกระบวนการยุติธรรมเกือบจะแทบทุกกลุ่มอาจจะยกเว้นแค่ศาลและอัยการสูงสุดแต่หากมองถึงองค์คาพยพอื่นๆนั้นไม่มีตรงไหนแล้วที่คุณชูวิทย์ไม่ตั้งคำถามไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ยานนาวาที่คุณชูวิทย์บอกว่ามีการทำให้ผับซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดกลายเป็นแค่ผับเที่ยวกลางคืนเปิดผิดเวลาหรือแม้กระทั่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่คุณชูวิทย์บอกว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีการทำลายหลักฐานนะครับเพื่อให้นายตู้ห่าวปลอดภัยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเองยอมรับแล้วว่ามีผู้ใต้บังคับบัญชารับเงินจากขบวนการของนายตู้ห่าวจริงนะครับตัวเลขที่คุณชูวิทย์บอกคือบางคนรับหลายล้านรายย่อยบางคนรับ 30,000 แบ่งเงินกันนะครับหรือแม้กระทั่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองก็ถูกคุณชูวิทย์ถล่มไปหลายดอกแม้กระทั่งคุณโจ๊กเองก็ไม่รอดด้วยเหมือนกันนะครับถึงแม้จะมีการแสดงภาพของการกินข้าวโชว์ความสนิทสนมกันระหว่างคุณชูวิทย์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองต่อนะครับหรือแม้กระทั่งคุณโจ๊กเองก็ตามแต่ถ้าดูสิ่งที่คุณชูวิทย์ถล่มนั้นตำรวจทุกองคาพยพเละนะครับนอกเหนือจากปปส.ที่เละไปก่อนแล้วนะครับการตีแผ่ว่าประธานที่ปรึกษามีความสนิทสนมนับญาติเป็นญาติเขยหลานเขยกันระหว่างนายตู้ห่าวกับประธานปปส.ล่าสุดนะครับคุณชูวิทย์นะครับไม่จบนะครับออกมาถล่มปปง.แล้วก็เป็นการถล่มปปง.แบบที่ทำให้เรื่องของการเอาผิดกับนายตู้ห่าวนั้นน่าจะยังเป็นล่องลอยของกระบวนการยุติธรรมที่มีความผิดพลาดอยู่นะครับปปง.กับบชน.ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกลายเป็นจำเลยหลักของคุณชูวิทย์นะครับคุณชูวิทย์เชื่อมโยงประเด็นของอ้ําและแยมนักแสดงชื่อดังที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกจับพร้อมบ้านหลังใหญ่โตราวคฤหาสน์นะครับรถสปอร์ตหรูนับไม่ถ้วนนะครับแล้วก็เชื่อมโยงนะครับมีการพาดพิงไปถึงพี่สาวของบุคคลท่านหนึ่งในกรณีอ้ําและแยมนะครับเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านด้วยลูกลามเป็นประเด็นใหญ่โตในโซเชียลนะครับคุณชูวิทย์บอกว่ากรณีอ้ําและแยมนั้นทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งรีบนะครับจับแล้วก็ตั้งข้อหาสมคบฟอกเงินอย่างรวดเร็วทั้งที่คดีนี้นะครับจัดให้เล่นการพนันวงเงินเกิน5ล้านบาทเป็นมูลฐานการฟอกเงินไม่ต้องทำท่ารีรีรอนะครับแต่กรณีในตู้ห่าวคดียาเสพติดร้ายแรงนะครับมากกว่ากลับไม่มีการตั้งข้อหาสมคบฟอกเงินทั้งที่ความผิดมูลฐานนั้นไม่ต่างกันร้ายแรงต่อสังคมมากเป็นยาเสพติดขยายผลไปต่ออาชญากรรมข้ามชาตินะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงยืนยันในมุมมองคุณชูวิทย์ว่ารอตรวจสอบเส้นทางการเงินไม่ยอมเล่นข้อหา
ฟอกเงินนะครับส่วนคดีพนันออนไลน์ของอ้ําและแยมนั้นโดนข้อหาสมคบฟอกเงินทันทีไม่เห็นต้องรอตรวจสอบกับธนาคารแต่อย่างใดนี่กลายเป็นปริศนานะครับว่าทำไมคดีตู้ห่าวรอแล้วรอเล่านะครับขณะที่คดีอ้ําและแยมนั้นรวดเร็วเหลือเกินนะครับเป็นไปได้หรือเปล่าว่ายังคงมีกระบวนการในการรีรอรังรอเพื่อช่วยนายตู้ห่าวอยู่นะครับเกรงใจนายตู้ห่าวอยู่คุณชีวิตบอกนะครับซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือคุณโจ๊กเคยบอกว่าในสุดเรื่องฟอกเงินคงจะต้องเล่นนะครับถ้าตำรวจไม่เล่นอัยการก็ต้องเล่นอยู่ดีการรีรอไม่เล่นเรื่องฟอกเงินมีอย่างเดียวที่ทำได้ก็คือรีรอเพื่อให้เวลาสำคัญเพราะจะนำไปสู่การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินให้นอมินีถือแทนและเมื่อมีคำสั่งฟอกเงินออกมามีการเล่นเรื่องฟอกเงินก็อายัดทรัพย์ไม่ได้เพราะว่าทรัพย์สินได้ถูกถ่ายเทไปก่อนที่การประกาศนะครับควบคุมเส้นทางการเงินจะบังเกิดขึ้นนะครับแล้วคราวนี้นะครับฟันบชน.โดยตรงระบุเลยว่าดูแล้วทีมบิ๊กก้องเข้าใจการทำงานมากกว่าทีมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่ออกลูกลีลารอเคลียร์นะครับปิดท้ายด้วยประโยคสำคัญคือนี่ขนาดประชาชนทวงถามเป็นคดีใหญ่สังคมติดตามจับจ้องยังดื้อตาใสตามตัวศรีถนนชัยเรียกพี่นะครับทำแบบนี้นะครับตำรวจมักจะอ้างว่าไม่ทำคดีตามกระแสแต่คุณชูวิทย์ตั้งคำถามว่าหวังว่าจะไม่สั่งคดีตามกระสุนนะครับเพราะว่ากระสุนมันกินอิ่มกว่ากระแสแล้วก็ถามผบ.ตร.ว่าท่านคิดเหมือนผมไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้จัดหนักบช.น.นะครับแล้วก็เป็นการจัดหนักที่ยังยืนยันชี้ประเด็นว่ามีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องกับความล่าช้าในการดำเนินคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อหาฟอกเงินนะครับเรื่องของการเอาเงินเข้ามาเป่าคดีนั้นถือว่าวันนี้คุณชูวิทย์จัดหนักต่อไปไม่หยุดนะครับเรื่องของปปง.ที่คุณชูวิทย์ได้แถลงนั้นพอฟังสิ่งที่คุณชูวิทย์แถลงทั้งหมดแล้วต้องถือว่าเป็นการแถลงที่ชวนขนหัวลุกแล้วร้ายแรงกว่าเรื่องปปส.ที่คุณชูวิทย์ตั้งข้อสงสัยเพียงเพราะว่ามีความเชื่อมโยงนะครับทางการสมรสระหว่างนายตู้ห่าวกับบุคคลสำคัญของปปส.จนนายตู้ห่าวมีฐานะเป็นเขยแต่ยังไม่เคยไปถึงประเด็นรับเงินระหว่างปปส.กับนายตู้ห่าวนะครับขณะที่กรณีนครบาลนั้นคุณชูวิทย์พูดย้ำถึงการรับเงินนะครับเช่นเดียวกับปปง.ที่คุณชูวิทย์พูดย้ำถึงการรับเงินแล้วในการพูดถึงเรื่องการรับเงินนั้นหนักหน่วงถึงขั้นระบุตัวคนนะครับหนักหน่วงถึงขั้นระบุชื่อหนักหน่วงถึงขั้นระบุเอกสารหนักหน่วงถึงขั้นระบุพยานหลักฐานนะครับต้องย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าคุณชูวิทย์ในการออกมาแถลงพยายามจะชี้ให้สังคมเห็นว่าประธานปนะครับที่เป็นอดีตเลขานั้นมีบทบาทในการยึดออฟฟิศชั้น3ของปปง.ปล่อยให้แก๊งจีนเทาสามารถพาเลทเดินขึ้นลงสร้างสัมพันธ์จีนเทาไทยเทาได้อย่างคืนเคงแล้วคุณชุวิตเขาระบุนะครับว่าชั้น3ปปง.นั้นหัวหน้าแก๊งจีนเทาคือตู้ห่าวอยู่เหมือนเป็นบ้านหลังที่2จนเด็กๆในปปง.ตั้งชื่อเป็นเกียรติว่าห้องประชุมตู้ห่าวนะครับหิ้วกระเป๋าหิ้ววายไปสังสรรค์กับใครไม่รู้เจ้าหน้าที่ก็อึดอัดนะครับระบุด้วยว่าคนหนึ่งในทีมเคลียร์คือคนที่ชื่อยาวนะครับมีหน้าที่ประสานหน้างานนะครับส่วนกรณีการเคลียร์การเป่าการไม่ขยายผลเส้นทางการเงินซึ่งเป็นหน้าที่ของปปง.โดยตรงนั้นคุณชูวิทย์ระบุว่าเรื่องทั้งหมดนี้ขอให้เงินถึงปเรียบร้อยนะครับหลังๆปหิวเงินหนักเรียกเงินเป็นหลัก100ล้านนะครับกรณีปนั้นคุณชูวิทย์ระบุนะครับว่ามีความเชื่อมโยงแล้วก็มีหลักฐานสำคัญนั่นก็คือขบวนการนายตู้ห่าวนะครับคนที่เรียกว่าจีนเก๋สมศักดิ์แซ่มาหรือไอ้มานั้นสวมบัตรประชาชนปลอมนะครับมีความใกล้ชิดกับประธานปซึ่งมีคนนำย่อกอเป็นผู้ช่วยแล้วก็มีผู้ช่วยอีกคนหนึ่งชื่อว่าเทพเป็นผู้ช่วยด้วยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างปอความสัมพันธ์ระหว่างคนชื่อยาวความสัมพันธ์กับนายตู้ห่าวคุณชีวิตระบุว่ามีเบอร์โทรศัพท์ประธานปออยู่เมืองไทยแกล้งจนแต่อยู่ต่างประเทศมีบ้านที่ญี่ปุ่นโอนทรัพย์สินไปเรียบร้อยรอใช้ตอนเกษียณอายุส่วนหลักฐานที่คุณชูวิทย์ออกมาแชร์นั้นมีตั้งแต่หลักฐานว่าประธานปอนะครับซึ่งคุณชีบอกว่าชื่อเล่นว่าปิงนั้นสนิทสนมกับไอ้มาเรียกกันว่าไอ้ตีมีการส่งเลขาจีนสาวสวยไปพนาพนอตำรวจจนเลขาสาวสวยนะครับและไอ้ตีนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาหลายที่นะครับมีคนชื่อว่าไอ้เต่าและเมียเป็นนกต่อนั่งรถไปไหนมาไหนก็มีรถประจำตำแหน่งมีรถมอเตอร์ไซค์คอยนำขบวนต่างๆอยู่เสมอนะครับนาย
มานะครับชื่อไทยสวมบัตรประชาชนปลอมคือสมศักดิ์นั้นมีอาชีพต้มตุ๋นหลอกจีนด้วยกันมาลงทุนในธุรกิจใต้ดินนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับระเบิดลูกใหญ่ถล่มไปที่ปปง.แล้วก็เป็นการระถล่มในแง่ที่พยายามจะชี้ว่าปปง.นั้นมีการรับเงินแล้วการรับเงินคราวนี้เชื่อมโยงกับบุคคลของสำคัญของปปง.หลายคนรับเงินการอย่างเป็นระบบนะครับแล้วมีการยักย้ายถ่ายเทบัญชีทรัพย์สินคุณชูวิทย์บอกนะครับว่าทำไมคราวนี้กล้าแถลงไม่กลัวโดนฟ้องนะครับเพราะคุณชูวิทย์บอกว่าสิ่งที่แถลงนั้นเป็นเพียงเศษเสี้ยวเดียวมีหลักฐานเด็ดที่จะรอแฉอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพการกินเหล้าภาพการกินไวน์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าจะไม่จบนะครับหลักฐานใหม่ของคุณชูวิทย์น่าจะขนหัวลุกแล้วในการแถลงคุณชูวิทย์นั้นบอกไว้ด้วยว่าไม่กลัวถูกดำเนินคดีนะครับท้าทายว่าถ้าปปง.ดำเนินคดีพร้อมจะแฉหลักฐานเด็ดนะครับคุณชูวิทย์เรียกร้องนะครับว่าขอให้ทางปปง.ทั้งหมดนั้นลาออกยกชุดไปเลยนะครับถ้ากล้าอยู่เจอของแข็งอย่างแน่นอนนะครับในแง่ธุรกิจนะครับมีการเปิดเผยประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือกรณีในตู้ห่าวนั้นทำให้คนจีนที่ด้วยกระบวนการต่างๆนะครับมีส่วนในการซื้อบ้านต่างๆในประเทศไทยโดยใช้นอมินีนะครับจัดตั้งบริษัทขึ้นมาถือหุ้น 51% นะครับทำให้ต่างชาติที่ซื้อบ้านผ่านนอมินีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจีนในช่วงโควิดระบาดนั้นที่ผ่านมานิยมซื้อคอนโดแต่หลังๆแอบมาซื้อบ้านแนวราบราคาแพงกันมากขึ้นทั้งกลุ่มทุนสีเทากับทุนสีขาวทำให้ณวันนี้นะครับคุณมีศักดิ์ชุนหรักโชตนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยแถลงว่าคนจีนได้พากันทิ้งจองไปหลายโครงการกลัวจะถูกตรวจสอบเอกสารเส้นทางการเงินแล้วก็อาจจะกระทบไปถึงลูกค้ายุโรปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตลาดบ้านหรูกำลังได้รับการกระทบกระเทือนนะครับจากกรณีในตู้ห่าวนะครับที่หลายคนโดยเฉพาะคนจีนกังวลว่าจะถูกตรวจสอบเพ่งเล็งทำให้เกิดการทิ้งดาวอย่างกว้างขวางนะครับนั่นก็คือเรื่องของคุณชูวิทย์นะครับที่เปิดประเด็นใหม่ที่สำคัญแล้วก็น่าจับตามองนะครับ